โปรแกรมบอลวันที่13พฤษภาคม2567วิลล่าชนะจบท็อปโฟทันทีเปิดรังปะทะลิเวอร์พูลกีฬาวันที่13พฤษภาคม2567 19:52 น.โปรแกรมบอลคืนนี้มีเกมพรีเมียร์ลีกที่แอสตันวิลล่าปะทะลิเวอร์พูลส่วนลาลีกาบาร์เซโลนาที่กำลังลุ้นซิลรองแชมป์ต้องเจอเรอัลโซเซียดาดโปรแกรมบอลวันที่13พฤษภาคม2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลคู่นี้แข่งขันเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2สิงห์พงาดแอสตันวิลล่าเปิดสนามวิลล่าพาร์ครับการมาเยือนของหงส์แดงลิเวอร์พูลตอนนี้ทั้งคู่ลงสนามไปแล้ว36นัดเท่ากันวิลล่าชนะ20เสมอ7แพ้9มีอยู่67คะแนนยึดอันดับ4ถ้าชนะจะการันตีท็อปโฟทันทีส่วนลิเวอร์พูลชนะ23เสมอ9แพ้4เก็บไป78คะแนนครองอันดับ3ได้ตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเรียบร้อยแล้วเช็คฟอร์มในลีก5แมตช์หลังสุดวิลล่าเสมอเบรนท์ฟอร์ด 3-3 เย้าชนะอาร์เซนอล 2-0 เยือนชนะบอร์นมัธ 3-1 เย้าเสมอเชลซี 2-2 เย้าแพ้ไบรตัน 0-1 เยือนด้านลิเวอร์พูลแพ้คริสตัลพาเลซ 0-1 เย้าชนะฟูแลม 3-1 เยือนแพ้เอฟเวอร์ตัน 0-2 เยือนเสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ด 2-2 เยือนชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ 4-2 เย้าการพบกัน5ครั้งหลังสุดของทั้งคู่ลิเวอร์พูลชนะ4นัดเสมอกันอีก1นัดแมตช์แรกที่เจอกันในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะ 3-0 เกมนี้เจ้าบ้านคงใช้งานโอลี่วัตกินมุตซาดิยาบีลีออนเบลลี่ขณะที่ทีมเยือนมีโคดี้กักกะโปโมฮาเมดซาลาหลุยส์ดิอาสพร้อมลงสนามวิลล่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีส่วนลิเวอร์พูลไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรเป็นพิเศษอีกมองแล้วเจ้าถิ่นไม่น่าแพ้ฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีเลสเช่อูดิเนเซ่คู่นี้แข่งขันเวลา 23:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3เลสเชเปอร์สนามสตาดิโอเอตโตเรจาดินิเอโรเวียเดลมาเร่รับการมาเยือนของอูดิเนเซ่ทั้งคู่ลงสนามไปแล้ว35นัดเท่ากันเลสเชชนะ8เสมอ13แพ้14เก็บไป37คะแนนอยู่อันดับ13ลอยตัวไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วส่วนอูดิเนเซ่ชนะ4เสมอ18แพ้13มีอยู่30คะแนนรั้งอันดับ18ต้องชนะสถานเดียวหากยังหวังรอดตกชั้นเทียบฟอร์มช่วงหลังต้องบอกว่าเลสเชดูดีกว่าเยอะบวกกับความได้เปรียบในบ้านด้วยเจ้าถิ่นหน้าได้เฮฟิออเรนติน่ามอนซาคู่นี้แข่งขันเวลา 1:45 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1ฟิออเรนติน่าเปิดสนามสตาดิโออาร์เตมิโอฟรังคีรับการมาเยือนของมอนซาตอนนี้ฟิออเรนติน่าลงเตะไป34นัดชนะ14เสมอ8แพ้12มีอยู่50คะแนนยึดอันดับ9ยังพอมีโอกาสลุ้นโควต้าฟุตบอลยุโรปส่วนมอนซาแข่ง35นัดชนะ11เสมอ12แพ้12เก็บได้45คะแนนอยู่อันดับ12ลอยตัวไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วฟิออเรนติน่าศักยภาพและแรงจูงใจเหนือกว่าแถมยังได้เปรียบในบ้านด้วยเจ้าถิ่นคงไม่พลาดชัยฟุตบอลลาลีกาสเปนบาร์เซโลนาเรอัลโซเซียดาดคู่นี้แข่งขันเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเปิดสนามเอสตาดิโอลิมปิกยุยกอมปานีรับการมาเยือนของเรอัลโซเซียดาดทั้งคู่ลงสนามไป34นัดเท่ากันบาร์เซโลนาชนะ22เสมอ7แพ้5เก็บไป73
คะแนนอยู่อันดับ3การันตีตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วตอนนี้กำลังหวังชิงตำแหน่งรองแชมป์ส่วนโซเซียดาดชนะ14เสมอ12แพ้8มีอยู่54คะแนนยึดอันดับ7กำลังขับเคี่ยวเพื่อชิงตั๋วยูฟ่ายูโรป้าลีกเช็คฟอร์มในลีก5แมตช์หลังสุดบาร์เซโลนาชนนาลาสเปามาส 1-0 ย่าวชนะกาดิส 1-0 เยือนแพ้เรอัลมาดริด 2-3 เยือนชนะบาเลนเซีย 4-2 ย่าวแพ้จิโรน่า 2-4 เยือนด้านโซเซียดาดชนะเดปอร์ติโบอาลาเบส 1-0 เยือนเสมออัลเมเรีย 2-2 ย่าวเสมอเคตาเฟ 1-1 เยือนแพ้เรอัลมาดริด 0-1 ย่าวชนะลาสเปามาส 2-0 ย่าวเกมนี้เจ้าบ้านน่าจะส่งโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ลามินยามานเฟมินโลเปสลงสนามขณะที่ทีมเยือนคงนำโดยมิเคลโอยาซาบาลชารันโดเบเกอร์ทาเคฟุสะคุโบบาร์เซโลนามีผลงานในบ้านที่ดีโซเซียดาดก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่แข็งแกร่งเท่าไหร่นักมองแล้วเจ้าถิ่นคงไม่พลาด3คะแนน นายกรัฐมนตรีขีดเส้น1เดือนสั่งมหาดไทยแก้กฎกระทรวงวัวลานไม่ผิดกฎหมายการเมืองวันที่13พฤษภาคม2567 18:44 น.คนเมืองเพชรเทเศรษฐาสวมเสื้อต้นตาลตะโหนดวัวลานชมการแข่งขันกีฬาวัวลานสั่งมหาดไทยแก้กฎกระทรวงวัวลานไม่ผิดกฎหมายขยายเวลาเล่นถึง6โมงเช้าเมื่อเวลา 16:35 น.วันที่13พฤษภาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงที่ว่าการอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านลาดโดยเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านลาดระยะที่1อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นแม่น้ำเพชรบุรีโดยรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรายงานว่าดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 95%และจะแล้วเสร็จโดยในระยะที่2ก่อสร้าง 3.7 กิโลเมตรประชาชนจะได้รับประโยชน์ 1,488 ครัวเรือนโดยมีการเริ่มก่อสร้างไปแล้วและจะเสร็จในปี 2569 ซึ่งได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้วทั้งนี้รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้พานายกรัฐมนตรีไปยืนดูบนสะพานเพื่อมองลงไปดูจุดการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมจากนั้นรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพานายกรัฐมนตรีเดินข้ามฝั่งสะพานมาดูจุดการก่อสร้างโครงการในระยะที่2พร้อมกล่าวว่าในปี2549น้ำท่วมหนักจึงจะต้องสร้างเฟสที่2เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชนต่อมานายกรัฐมนตรีเดินทักทายประชาชนโดยมีประชาชนนำกุหลาบมามอบให้พร้อมร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกทั้งนี้ประชาชนถือป้ายข้อความต้อนรับโดยมีข้อความระบุว่าชาวอำเภอบ้านลาดขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ไม่ทิ้งประชาชนและข้อความชาวอำเภอบ้านลาดยินดีต้อนรับนายกรัฐมนตรีติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านลาดตำบลบ้านลาดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีด้วยความยินดียิ่งเวลา 17:00 น.นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงบ้านท่าศาลาตำบลท่าเสนอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเพื่อชมการแสดงการสาธิตการแข่งขันกีฬาวัวลานวัวเทียมไถซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรีที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวของสมาคมอนุรักษ์วัวลานพื้นบ้านกลุ่มจังหวัดภาคกลางเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสวมเสื้อลายตาลตโนดและวัวลานวัวเทียมไทยโดยมีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐมาร่วมต้อนรับด้วยทั้งนี้เมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีทักทายประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.ที่มารอต้อนรับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินเข้าไปชมการประกวดวัวเทียมไทยสวยงามพร้อมกล่าวว่าขอให้อนุรักษ์และรักษาประเพณีนี้ไว้อย่าให้ขาดหายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ชมสาธิตการนวดข้าวแบบโบราณจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินมายังลานการแสดงวัวลานเพื่อชมการแข่งขันกีฬาวัวลานพื้นบ้านโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตนได้มาเยี่ยมจังหวัดบุรีทั้งหลายซึ่งไฮไลท์วันนี้ดูแล้วตื่นเต้นที่สุดเพราะไม่เคยทราบว่ามีประเพณีมาก่อนเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมน่าสนับสนุนให้มีการแข่งขันวัวลานต่อไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายการมาเยี่ยมชมประเพณีโบราณสืบสานประเพณีไทยเกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้าวด้วยซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยสมควรให้การสนับสนุนซึ่งรัฐบาลนี้ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวในหลายมิติไม่ใช่แค่การมาช้อปปิ้งซื้อของอย่างเดียวแต่การมาดูวัฒนธรรมประเพณีอันน่าชื่นชมของคนไทยโดยเฉพาะจังหวัดแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นเนปประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดนครปฐมมีวัวลานเป็นประเพณีแข่งขันที่น่าชื่นชมและอยากจะสนับสนุนให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการแข่งขันวัวลานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของบ้านเมืองตลอดจนพิจารณาเสนอขอแก้ไขกฎกระทรวงขยายเวลาการเล่นจากเวลา 18 นาฬิกาเป็นเวลา 6 นาฬิกาของวันถัดไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนที่อยู่ในลานกีฬาต่างปรบมือพร้อมกับเฮลั่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนไม่ได้สั่งการเฉยๆขอให้กระทรวงมหาดไทยแก้กฎกระทรวงภายใน1เดือนโดยการละเล่นดังกล่าวไม่ถือเป็นการขัดต่อกฎหมายในการเล่นการพนันเพราะถือเป็นบัญชีของประกาศกระทรวงมหาดไทยที่สามารถอนุญาตให้เล่นการพนันได้และเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ภายในบริเวณจัดงานขอให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาวัวลานกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดงานให้ชัดเจนมีจุดตรวจเข้าและออกยานพาหนะเพื่อควบคุมความปลอดภัยจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดและเจ้าหน้าที่ตรวจการให้เตรียมพร้อมตลอดจนมีการตรวจสอบและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้มีการนำสิ่งผิดกฎหมายเช่นอาวุธปืนเข้ามาในสถานที่แข่งขันที่ก่อให้เกิดอันตรายได้โดยรอบบริเวณการจัดงานจะต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดเหตุร้ายโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านและกำนันที่มีความคุ้นเคยกับลูกบ้านท้องถิ่นจะสามารถคัดกรองบุคคลที่มาร่วมงานได้อย่างดีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาและท่องเที่ยวดูแลสนับสนุนกีฬาประเภทนี้ให้มีความนิยมชมชอบสูงและมีการโฆษณาไปต่างประเทศเชื้อเชิญให้คนมาเที่ยวจังหวัดแถบนี้เยอะขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในงานได้มีการขึ้นป้ายข้อความต้อนรับระบุว่ายินดีต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากสมาคมอนุรักษ์วัวลานพื้นบ้านกลุ่มจังหวัดภาคกลางโดยเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีพักค้างคืนที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนที่ในวันพรุ่งนี้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่คณะรัฐมนตรีสัญจร